สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวของนักกีฬาไทยในต่างแดนในมุมมองของชาวต่างชาติมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังโดยที่ใน EP นี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อผลงานของ2นักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราในลีกเกาหลีหลังเกมไทยดาร์บี้ที่วิภาวีสีทองระเบิดฟอร์มในลีกเกาหลีใต้ได้แบบสุดปังด้วยการทำไปได้ถึง21คะแนนพาทีมต้นสังกัดอย่างฮุนไดเอาชนะทีม IBK ที่มีอีก1สาวไทยอย่างพรพันธ์ได้3-1เซตซึ่งจากผลงานของวิภาวีในครั้งนี้ก็ได้ทำให้มีสื่อเกาหลีบางสำนักได้โพสต์รายงานผลเกมแมตช์นี้ด้วยการพาดหัวถึงสาวไทยของเราได้ว่าสัมผัสถึงพลังของวิภาวีฮุนไดชนะ IBK วิภาวี21แต้มโดยที่เนื้อหาบางส่วนของบทความข่าวนี้ก็ได้มีการชื่นชมฟอร์มการเล่นของวิภาวีว่าเธอมีเกมรุกที่เป็นดั่งอาวุธที่ทรงพลังที่สามารถยกระดับขึ้นมาอย่างมากจาก2เกมก่อนหน้านี้และนอกเหนือไปจากนี้ในบทความข่าวนี้ก็ยังได้มีการกล่าวไปถึงความพ่ายแพ้ของทีม IBK ด้วยว่าพรพันธ์และเพื่อนร่วมทีม IBK มีเคมีในการเล่นเข้ากันมากขึ้นจากเกมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะสามารถรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปได้ในขณะที่อีกสื่อหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มีการพาดหัวข่าวถึงวิภาวีด้วยว่าปรับตัวเข้ากับ V League ได้สมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ฮุนไดโชว์ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วย21แต้มของวิภาวีขอบคุณเซตเตอร์คิมดาอินแต่สำหรับในส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีแล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อผลงานของ2สาวไทยของเราในแมตช์นี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ MVP ในแมตช์นี้อย่างวิภาวีกันก่อนที่แฟนชาวเกาหลีคนแรกนี่ได้ชื่นชมผลงานเกมนี้ของเธอว่าวิภาวีทำได้ดีมากในวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวว่าวิภาวีกูเล่นได้ดีมากเลยวันนี้มันบ้ามากมันน่าทึ่งส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีมฮุนไดนี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฉันได้ไปดูทั้ง3เกมแต่มองเห็นผลงานของวิภาวีแค่ในเกมนี้เท่านั้นแน่นอนว่าฉันยังคงกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องการรับบอลแต่เมื่อต้องเล่นกับทีมที่มีตัวกลางที่ไม่สูงการโจมตีก็มาในระดับท็อปในวันนี้การขุดการป้องกันการยืดตำแหน่งการบุกการคัฟเวอร์นั้นดีมากซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปถึงการเล่นของเธอด้วยว่าฉันรู้สึกว่าวิภาวีนั้นมีการเล่นโดยการคำนึงถึงวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงเธอไม่มีการดื้อดึงในเรื่องของการโจมตีมีการใช้บล็อกในการตีทะแยงตีตรงตีหนักและก็ตีเบาได้ดีมากซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกว่าเมื่อได้เห็นเธอถูกเลือกมาติดทีมชาติไทยทั้งที่มีตัวที่เล็กก็ต้องถือว่าเธอเป็นผู้เล่นที่ดีอย่างแน่นอนส่วนแฟนลูกยางคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมผลงานของวิภาวีในแมตช์นี้ว่าการโจมตีของวิภาวีในวันนี้มันมีชีวิตชีวาส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความยอดเยี่ยมของเธอได้ว่าวิภาวีเนี่ยทำไปได้ถึง21แต้มและประสิทธิภาพในการตีของเธอก็สูงถึง 60%ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีมต่อไปที่จะต้องแข่งขันกับทีมของวิภาวีก็ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพ้อว่าวิภาวีทำไมถึงทำได้ดีมากขนาดนั้นฉันกำลังร้องไห้เพราะฉันกังวลมากกับทีมของเราในเกมหน้าส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการชื่นชมการเล่นของเธอว่าในวันนี้วิภาวีนั้นเล่นได้อย่างครบเครื่องเลยแต่ผู้เล่นอย่างนี้น่ะหรือที่ค่าจ้างแค่เพียง $100,000ความคุ้มค่ามันบ้าไปแล้วซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลงานของเธอได้ว่าวิภาวีเชิดชายขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยในวันนี้มันไม่มีใครที่จะสามารถหยุดโหมดของเธอได้ส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มาโพสต์รูปพร้อมกับคอมเมนต์ถึงสาวไทยของเราในเชิงเปรียบเทียบว่านี่คือคาแรคเตอร์ที่ฉันได้นึกถึงเมื่อฉันได้เห็นวิภาวีส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมถึงเทคนิคการเล่นของวิภาวีว่าการตีลึกทะแยงมุมของวิภาวีนั้นมันดีมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าวิภาวีนั้นเก่งในเรื่องตีทะแยงมุมส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปในเชิงตัดพ้อว่าเมื่อได้เห็นว่าผู้เล่นอย่างวิภาวีหรือว่าเมกาบตีนั้นดีมันทำให้ฉันได้ตระหนักว่าระดับของผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงในชาติของเรานั้นมันช่างต่ำจริงๆมันไม่ได้มีแค่ปัญหาเพียงแค่ตัวเซตนะ
แต่วิงสไปเกอร์ของเรามันก็เป็นปัญหาเช่นกันในขณะที่คนต่อมาก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาแสดงมุมมองถึงศักยภาพของนักตบสาวไทยของเราว่าวิภาวีเนี่ยเธอเตี้ยกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แต่มันเกิดอะไรขึ้นกับความสามารถในการกระโดดตบของเธอนะพรสวรรค์และเซนในการเล่นของเธอมันช่างเหลือเชื่อและท้ายที่สุดแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าวอลเลย์บอลมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความสูงเท่านั้นส่วนหลังจากนี้จะไปที่บางมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ที่ได้มีการพูดถึงผลงานของพรพันธ์เกิดปราดในเกมแมตช์นี้กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาชื่นชมผลงานของเธอว่าฉันได้เห็นการจ่ายบอลของพรพันธ์ฉันชื่นชอบมันผู้เล่นของคู่แข่งไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยทำให้บล็อกมักจะมาช้าอยู่เสมอส่วนคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกต่อการเล่นของเซตเตอร์ชาวไทยของเราว่าพรพันธ์นั้นเครซี่การโจมตีของเธอนั้นมีความหลากหลายและก็มีการโยนบอลไปข้างหลังอย่างแม่นยำด้วยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเธอในเชิงเปรียบเทียบโดยเอาเธอไปเปรียบกับเซตเตอร์ของทีมคู่แข่งในแมตช์นี้ว่าฉันได้ดูเกมนี้อย่างตั้งใจฉันคิดว่าคิมดาอินนั้นเหนือกว่าพรพันธ์นะคิมดาอินดีกว่ามากซึ่งจากตรงนี้ก็เลยมีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับในเชิงโต้แย้งว่าอะไรที่มันผิดก็คือตัวรุกของทีมที่ไม่สามารถทำสกอร์ได้ถึงแม้ว่าพรพันธ์จะสามารถดึงบล็อกให้1คนแล้วคุณจะบอกว่าคิมดาอินดีกว่าพรพันธ์หรือส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปว่าเราจำเป็นที่ต้องรับบอลให้ได้ดีเพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้แต่เมื่อการรับบอลบันพังมันก็จะไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพราะพรพันธ์จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนี่มันคือความจริงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังได้มีแฟนชาวเกาหลีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตั้งข้อสงสัยถึงศักยภาพของเซตเตอร์ชาวไทยของเราว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นผู้เล่นตัวเลือกแรกที่ถูกเสนอชื่อสำหรับโควต้าเอเชียไม่ใช่หรือแต่นี่มันดูเหมือนว่าเมกาวตีและวิภาวียังทำผลงานได้ดีกว่ามากซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็จึงได้มาตอบกลับว่าวิภาวีในเกมแรกก็ไม่ค่อยดีนักนะส่วน IBK เนี่ยเป็นเพียงทีมที่อ่อนแอมากนี่มันจึงดูค่อนข้างดีแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าเราต้องการเวลาแพ้มา2เกมติดต่อกันในการเปิดสนามของฤดูกาลใหม่มันคือความจริงแต่เซตเตอร์ระดับตำนานนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานฉันจึงมองเห็นความหวังส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นถึงผลงานของสาวไทยของเราในเกมแมตช์นี้ว่าฉันคิดว่าพรพันธ์นั้นเก่งเพียงแต่ว่าเด็กของชาติเราไม่สามารถตามสปีดของเธอได้ทันซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็จึงได้มากล่าวเสริมต่อไปว่าจากที่ได้ดูมาหลายๆครั้งที่ IBK ได้โจมตีในสถานการณ์ที่มันเจอบล็อกเดียวมันทำให้ได้เห็นว่าการจ่ายบอลของพรพันธ์นั้นมันรวดเร็วแล้วก็อันตรายเป็นการจ่ายบอลที่เด็กๆได้แค่เพียงกรอกตาที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปได้ว่านอกเหนือจากอเบอร์ครอมบี้แล้วเพียวซึงจูและควางบินขยองต่างไม่สามารถโจมตีกันได้เลยพวกเธอไม่เข้ากันกับพรพันธ์ซึ่งในเรื่องนี้แฟนเกาหลีคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองว่าฉันคิดว่าพรพันธ์นั้นจำเป็นที่จะต้องปรับตัวของเธอให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมของเธอนะเพราะด้วยความสามารถของนักกีฬาเด็กๆในประเทศของเราพวกเธอจะไม่มีทางที่จะสามารถไปเข้ากันกับพรพันธ์ได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามันน่าเสียดายนะที่พรพันธ์นั้นต้องมาอยู่กับทีม IBK ฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้มากถ้ามันเป็นทีมอื่นครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้ถึงผลงานของ2สาวไทยของเราที่พบกันเองในเกมลีกของเกาหลีที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณล่ะสวัสดีครับ